พี่จะเศร้าทำไมเนี่ยเศร้าขนาดนั้นเลยเหรอก็ซีเรียสนะเว้ยก็รู้แล้วว่าซีเรียสไงพี่ถึงมานั่งคุยกับพี่นี่ไงผมเอาแผนที่โรงพักมาให้พี่แล้วเฮ้ยกล้วยครับจัดให้พี่ดิเอาแผนที่มาได้พี่พี่ไม่ต้องซีเรียสผมอยู่กับพี่ผมจะช่วยพี่เองห้ามทิ้งกูนะผมไม่ทิ้งพี่แน่ๆเอาไปแผนที่แผนที่มันก็มีอยู่ว่ามี92กับ53พี่จะเลือกเลขอะไร53ไอ้เวทแผนที่อยู่ไหนจะไปรู้พี่ยังไงมันแขวนอยู่เนี่ยเก็บเลยก็นึกว่าซ่อนไว้อ่ะคืนเขานี่อยู่นี่อ้าวมันก็หยิบเองเป็นนี่แผนที่โรงพักถ้าดูไงพี่รู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องถ้าพี่ไม่รู้เรื่องผมจะวาดคร่าวๆให้พี่ดูเว้ยเอาปากกามาพี่ดูตรงนี้ให้ดีนะถึงที่ปั๊บพี่เอางูเนี่ยฉกไว้ที่แผนที่อะไรออกจากห้องไปแล้วไปเขากำลังเครียดกันอยู่เนี่ยเอาปากกาเขียนเนี่ยมันจะได้เห็นภาพมึงเอางูไปทำไมเล่าเขียนเป็นแท่งเหมือนกันคว้าผิดออกมาดิพี่ตรงนี้คือห้องเราถูกไหมตรงนี้พี่ดูดีเราตรงไปนี่ใช่ไหมถึงตรงเนี้ยมันจะสำคัญมากเราขุดอุโมงค์จากตรงนี้ไปเลยพี่จากขุดเลยเหรอขุดอุโมงค์ไปรอดไปพี่รอดไปปั๊บจากรอดไปปั๊บถึงตรงนี้ปึ๊บตรงเนี้ยนี่แหละตรงนี้จะโค้งนะตรงนี้สำคัญเพราะว่ามันจะมีท่อน้ำใหญ่ถ้าเราขุดไม่เป็นนะพี่ท่อน้ำจะแตกถ้ามันแตกนี่คือเป็นเรื่องเลยทีนี้ทำไงเราจะต้องไปขุดตรงนี้จะไม่เลี้ยวมันตรงนี้ไม่ได้เลยพี่ต้องอ้อมหน่อยพี่ต้องอ้อมขึ้นไปเลยพี่นี่พี่ตรงขึ้นไปอย่างนี้นะตรงนี้ปึ๊บตีแหละตรงนี้สำคัญมากถึงตรงเนี้ยเราสามารถขุดเพื่อต่อไปที่โรงพักได้ถ้าสมมติว่าตรงนี้แล้วมาตรงนี้ได้ไหมพี่ไปได้แต่ตรงเนี้ยมันอ้อมไกลนะมันจะอ้อมนิดนึงไม่นิดละเยอะเลยสายไฟสำคัญตรงนี้เพราะว่าตรงนี้เขาฝังสายไฟไว้ที่ข้างล่างใต้พื้นอันตรายอันตรายนี่อันตรายถ้าเกิดพี่มาตรงนี้ปุ๊บไปได้ไหมไปได้แต่ตรงเนี้ยทำยังไงจะให้มันไปถึงที่พี่ต้องลงมาอย่างนี้พี่ลงมาอย่างนี้ลงกลับไปนี้มาต่อยังไงก็ต้องต่อมาทางนี้อยู่ดีพี่ต่อมาทางนี้ปั๊บไปถึงตรงนี้ได้ปั๊บพี่ต้องโค้งแล้วเพราะตรงนี้มันจะปาไม่ได้แล้วพี่ต้องโค้งท่อไปแล้วตั้งใจฟังเขาสิถึงตรงนี้ปุ๊บขุดขึ้นนี่ไปโอ้ยขนาดเลยเหรอไกลขนาดเลยเหรอถึงตรงนี้เออได้แล้วถึงเลยเพราะฉะนั้นไปกันพี่ไปสอนอไปล้างเนี่ยบ้าหรือเปล่ากระดาษก็แผ่นตั้งใหญ่มาอะไรแขนกูเนี่ยไม่ถืออย่างนี้เออว่าถืออย่างนี้ก็ไม่โดนแล้วขุดตามนี้เลยทะลุสอนอแน่นอนโอ้โหนี่ถ้ากูล้างนี่หลงทางเลยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวพ่อก่อนนี่พวกมึงสองคนดูหนังกันมากไปไหมฮะนี่เดินไปสอนอก็ได้มั้งแป๊บเดียวก็ถึงเออนั่นเลยเดินไปก็ได้นี่หว่ามาวาดไปหามือถือดิไหนอ๋อจอแล้วก็ทำพี่เหลืองเฮียบอกว่าวันนี้6โมงครึ่งให้พี่เหลืองไปหาที่บ้านน่ะเรื่องเงินที่พี่เก็บดอกอะแล้วว่างป่ะไม่ว่างก็ต้องว่างนะเออแล้วด้วยตำรวจที่ไปป่วนบ่อนเมื่อวันก่อนน่ะเฮียบอกให้พี่แก้ตัวใหม่อย่าให้เกิดเหตุแบบนั้นอีกนะโอ้พูดไม่เคยทันมันสักทีเลยเฮ้ยเอาไงดีวะเงินต้องไปจ่ายให้เฮีย6โมงเย็นโอ้ยกระเป๋าอะไรผมถามพี่พี่จะกลัวกระวนกระวายอะไรขนาดนี้นะฮะกลัวดิวะเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยเฮียนี่ไม่ได้เลยนะเว้ยครั้งที่แล้วลูกน้องเงินหายไป200รู้ไหมโดนอะไรโดนอะไรโดนตัดนิ้วก้อยไปข้อหนึ่งโอ้โหอันนี้คือ 30,000 นะเว้ยอุ้ยโดนตัดเป็นข้อเลยวะนี่จะอยู่ไอ้ไอ้ฮะคนขโมยเงินเฮียไปอ่ะโดนตัดข้อเหลือแต่แขนเฮ้ยเอายิงถูกยังไงเนี่ยเฮ้ยพอได้แล้วล้วงกระเป๋านี่มืออยู่ขอร้องแหละจริงจังหน่อยเฮ้ยโอเคพี่เดินไปสอนน้องก็พอเอาแผนที่ป่ะโคซันครับสวัสดิ์แชมป์ก็ไปไหนเนี่ยไปสืบที่ตลาดป่ะโทรหาดิสวัสดีครับสารวัตรแชมป์ตอนนี้สารวัตรอยู่ไหนครับอ๋ออยู่ตลาดเหรอครับนั่นไงว่าแล้วเชียวไปสืบที่ตลาดแน่เลยยังต้องไปป่วนแล้วนะเดี๋ยวๆสารวัตรสารวัตรแชมป์เขาบอกว่าเขาอยู่ที่ตลาดกระเบื้องจังหวัดสระบุรีนะครับเห็นว่าจะไปช่วยแม่ซื้อกระเบื้องมาซ่อมบ้านครับก็ยังชั่วหน่อยวันนี้จะได้พักบ้างเหนื่อยเหลือเกินเนี่ยไปตลาดเนี่ย
ใจมากนะเอากาแฟไหมครับไม่เป็นไรมากครับมีอะไรช่วยบ้างน้องพลาวว่าไงจ๊ะพี่ฝายอยู่ไหนพลาวอยากเจออ่ะพอดีว่าวันนี้พี่ฝายติดธุระค่ะพอดีพี่ไม่ค่อยสบายนะถ้าน้องพลาวอยากทานอะไรนะคะสั่งสมจิตได้เลยไม่เอาไม่หิวอยากเจอพี่ฝายอ่ะถ้าไม่เจออ่ะจะกด100ปีมาดี100ชาติเลยพี่ติดธุระจ้าพี่ไม่ว่างจริงๆเลยจ้านี่น้องพราวอยากเจอพี่มีธุระอะไรเหรอจ๊ะหืมก็พราวอยากจะปรึกษาเรื่องแฟนอ่ะอีกครึ่งชั่วโมงเจอกันจ้ะรอบนี้รับสีอะไรดีคะรอบนี้พี่เพ้นหัวใจสีฟ้าที่นิ้วนางด้านซ้ายพรุ่งนี้พี่จะมั่นนะคะโอ้ยยินดีด้วยนะคะเอ๊ะแต่พี่เพิ่งมาเพ้นหัวใจสีแดงไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองนี่คะโอ้ยนั่นมันแฟนคนเก่าพี่มั่นแฟนคนใหม่แฟนคนเก่ายึกยักดีลาเยอะน่ารำคาญพี่เลิกไปแล้วคนใหม่นะเพิ่งพบมา2วันอาทิตย์หน้าชวนแต่งงานแล้วไอ้เหรอทำแบบนี้ก็ได้ด้วยเหรอคะได้สิคะใครจะไปรอไหว7ปีรอก็โง่แล้วโอ้สะเทือนเลยอะค่ะไม่รอก็ไม่รอค่ะเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วค่ะเท่าเดิมไหมคะวันนี้ไม่คิดละกันค่ะถือว่าเป็นของขวัญแต่งงานอีกทีขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะรอบหน้ามาทำใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะมาแล้วเดี๋ยวว่าอย่างนี้เลยนะถ้าหากว่าเจ๊เจอแฟนแบบนั้นนะจะเลิกเลยหาคนใหม่ดีกว่ามันไม่แน่หรอกเจ๊คนที่มีภาระหน้าที่การงานที่ต้องรับผิดชอบอ่ะคนที่ยึกยักยึกเยื่อความรักมันจะได้ยืนยาวแต่ก่อนอื่นใดนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะที่พี่สมจิตกับพี่เจน้องเนี่ยมาประชุมประสาสาวๆกันนะคะมีเรื่องอยากจะปรึกษาค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะรอนานไหมคะอุ๊ยตายขนมเยอะเลยอ่ะสงสัยวันนี้จะคุยกันยาวใช่ไหมคะพี่ไฝจำแฟนของพราวได้ไหมคะที่เราคบกันมา7ปีแล้วอ่ะ7ปีวุ้ยนานอ่ะเจ๊7ปีไม่เห็นจะนานเลยคนทุกวันเนี้ยคบกันแป๊บๆก็10ปี15ปีแล้ว10ปี15ปีแล้วก็แต่งกันเหรอไม่นั่นแค่มั่นถ้าดูใจกันไปอีกก็ต้องอีก20ปีอ่ะค่อยแต่งแต่ว่านี่มัน7ปีแล้วแล้วจ๊ะเขาก็ยังไม่ขอแต่งงานสักทีอ่ะตอนนี้เลยตั้งใจว่าอยากจะปรึกษาเป็นการส่วนตัวค่ะดีค่ะส่วนตัวค่ะ2คนเป็นการส่วนตัวค่ะใช่เลยค่ะ1 2 1 2พราวกับพี่ฝ่ายค่ะ2คนอีถึงลุกก่อนดิพร้อมกัน1 2 3อุ๊ยเสียดายจังพอดีติดธุระอย่าล้างเลยนะคะมีธุระด่วนจริงๆค่ะพอดีซักผ้าเข้าไว้แล้ววันนี้ฝนตกต้องรีบไปตากอุ๊ยพี่ฝ่ายคะเราขอเวลาแค่2นาทีค่ะ2นาทีหรือ2ปีพูดใหม่ก็ได้นะคะโอ๊ยเน็บเก่งเหมือนจะจ๋าเลยอ่ะโอเคพี่ว่านะในมุมพี่อ่ะพี่ว่าหนูกับสาวจ๋าคบกันยังไม่ค่อยนานหรอกค่ะแต่หนูช่วยเล่าตั้งแต่แรกได้มั้ยคะว่าหนูเจอกันได้ยังไงอ่ะก็ย้อนไปเมื่อ 7-8 ปีที่แล้วค่ะในโรงพักตอนนั้นวันเกิดของคุณพ่อแล้วตอนนั้นเนี่ยจ๋าก็เป็นคนเดียวที่ชมภาพวาดของหนูที่ทำเป็นวันเกิดให้กับคุณพ่อแล้วหนูก็ประทับใจคำชมของเขาหนูก็เลยขอเบอร์กันขอไลน์กันแล้วก็สานสัมพันธ์กันจนเป็นแฟนกันใช่ไหมล่ะใช่ค่ะพี่ฝ่ายรู้ได้ไงเนี่ยพราวว่าพราวไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยนะแหมก็พี่ฝ่ายเป็นคนติดละครพล็อตแค่นี้เดาง่ายจะตายน้องพราวค่ะตอนที่น้องพราวเล่าให้พี่ฝ่ายฟังว่าที่หนูไปทานข้าวคนเดียวแล้วสารวัตรจ๋าเขาไม่มาแล้วยังไงต่อเขาก็ไม่มาพราวก็ต้องนั่งกินข้าวอยู่คนเดียวซ้ำๆซ้ำๆแบบนั้นอยู่ทุกวันมันกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วอะค่ะพี่ฝ่ายคิดว่าไงอะคะคือพี่คิดว่าไอ้ที่พี่พูดอาจจะไม่ได้ถูกก็ได้นะคะแต่พี่คิดว่าสารวัตรจ๋าเนี่ยเขาคงอยากจะให้หนูอะมีความเป็นส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ๊ยแต่ว่าหนูเก่งจังเลยอะหนูไปทานข้าวคนเดียวได้ด้วยอะแล้วแถม
ไปกินคนเดียวไม่ชวนใครไปด้วยไม่ให้แฟนหึงเลยอ่ะน่ารักจังเลยเก่งอ่ะเก่งเหรอคะงงมากเลยอ่ะแล้วเรื่องที่สาวจ๋าเขาไม่ได้มาตอนที่หนูเปิดร้านน่ะเป็นยังไงอ่ะมันน่าโกรธไหมล่ะคะเฮ้ยความจริงโกรธจนหายโกรธจนจริงตอนนี้ก็หายงอนไปแล้วล่ะค่ะแต่ว่าอย่าไปบอกเขานะคะเพราะว่าตอนนี้พราวกำลังเก๊กงอนอยู่ให้รู้ซะบ้างก็พราวแค่อยากให้แฟนมาง้อมาเอาใจมาดีกับพราวบ้างนี่นาพี่ฝ่ายสัญญาค่ะที่พี่ฝ่ายฟังหนูในวันนี้นะจะอยู่ที่ปากพี่ฝ่ายจะไม่มีทางหลุดไปหาสารวัตรจ๋าแน่นอนเลยค่ะจริงหรือเปล่าคะสัญญาเลยโอเคคุยกันแค่นี้เนาะเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะเดี๋ยวก่อนค่ะคือว่าเมื่อกี้ที่คุยกันมามันคือแค่น้ำจิ้มเองยังไม่ได้เข้าเรื่องหลักเลยอ่ะโอ้น้องพราวนี่พี่มีออเดอร์เยอะนะเอาแบบไม่เอาน้ำจงน้ำจิ้มได้ไหมอ่ะเอาขอเป็นจานหลักเลยได้ไหมคะได้ค่ะก็เมื่อกี้พี่ฝ่ายมาช้าไงล่ะก็เลยมีเรื่องใหม่เข้ามาแทนก็เลยพลาดเรื่องหลักไปเลยอ่ะสรุปเลยแล้วกันนะคะค่ะก็ถ้าเกิดว่าจะจ๋าเขายังไม่พร้อมที่จะแต่งงานงั้นพราวก็ไม่แต่งเลยดีกว่าค่ะไม่แต่งค่ะเฮ้ยไม่แต่งได้ไงไปเอาความคิดนี้มาจากไหนอ่ะรอนี่รอหน่อยไม่ได้เหรอพราวเป็นไรปะคะทำไมของขึ้นขนาดนี้คือพราวแค่ขอคำแนะนำขอคำปรึกษาภาษาสาวๆกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอโทษทีค่ะดังเลยคือพอดีพี่ฝ่ายอินนะคะชอบอินไปหน่อยอ่ะนี่พราวจะไม่แต่งงานกับสาวจ๋าเขาจริงๆหรอเขารอเขาสักหน่อยสิเอ๊ะนี่อย่าบอกนะว่าที่คิดแบบเนี้ยเพราะแอบไปชอบผู้ชายคนอื่นแล้วฮะอุ๊ยไม่จริงหรอกพี่รู้หนูไม่มีทางเป็นแบบนั้นหรอกไม่จริงใช่ไหมคะหืมไหนบอกพี่ซิเพ้อเจ้ออะไรล่ะคะเอ้าพราวยังคุยไม่รู้เรื่องเลยอ่ะพราวตกลงยังไงเนี่ยฮะเขายุ่งค่ะเอ้าคุณตำรวจครับจับผมเข้าคุกเถอะครับผมปั่นจักรยานเหยียบนกหวีดครับเอ้าแค่เหยียบนกหวีดทำไมต้องจับด้วยครับมันอยู่ในปากตำรวจครับผมมามอบตัวจับคุณตำรวจครับผมไม่เข้าห้องน้ำนะครับขอบคุณมากครับเอ้าพอดีเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าผมเพิ่งจะฉี่มาตะกี้เองครับผมแต่ผมขอตัวนะครับผมปล่อยเขาไปคุยผมก่อนคือพอดีว่าผมไปทำความผิดร้ายแรงเรื่องอะไรครับผมอ่ะเพื่อนผมดมแล้วดึงดาวตำรวจลูกคุณจับผมเถอะจริงๆผมแบบมันก็